สวัสดีครับก็ต้อนรับเข้าสู่คลิป Acute Complicated UTI นะครับเช่น pyelonephritis นะครับจากอัปเดตตอนที่4นะครับก็ใครยังไม่ได้ดูคลิปตอนที่1ถึง3รบกวนไปดูก่อนนะครับเนาะคลิปตอนที่4นี้จะคุยเรื่อง indication ในการ admit คนไข้ complicated UTI นะครับแล้วก็อาจจะคุยเรื่องนะครับ diagram เรื่องการให้ยา antibioticนะครับในคนไข้ที่แอดมิดส่วนหนึ่งนะครับผมอาจจะคุยไม่ได้ทั้งหมดนะครับอาจจะคุยสักส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าคุยหมดเลยคลิปก็ยาวไปอีกนะครับเดี๋ยวน้องๆก็งงกันอีกนะครับโอเคเนาะมาคุยเรื่องอินดิเคชันในการแอดมิดกันก่อนดีกว่านะครับก็เนี่ยนะครับผมถามว่าเนี่ยครับถามว่าจะแอดมิดคนไข้โทษครับเอางี้คนไข้แบบไหนบ้างที่ควรจะแอดมิดนะครับอันแรกครับก็คือ1คนไข้ที่ป่วยหนักๆนะครับหรือสงสัยเซปซิสนะครับเนาะโอเคไอ้ป่วยหนักๆนี่พอเข้าใจครับแต่เซปซิสเนี่ยจะสงสัยเมื่อไหร่บ้างนะครับก็ดูตรงนี้นะครับก็1นะครับมีไฮโปเทนชันนะครับมีแทคีคาร์เดียมีฟีเวอร์มีลูโคไซโตซิสนะครับถ้าเซปซิสแย่ลงเรื่อยๆนะครับก็อาจจะช็อกได้นะเป็นเซปติกช็อกนะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยก็จะมีอะไรครับตัวเย็นนะครับผมหรือมีไซยาโนซิสนะครับมีออร์แกนดิสฟังก์ชันนะครับเช่นฉี่ออกน้อยนะครับacute kidney injury นะครับ alter mental status นะครับผมเช่นซึมลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคนะครับนอกจากป่วยหนักกับเซปซิสแล้วก็ยังมี indication ทั่วไปอื่นๆครับที่ควรจะ admit คนไข้เหมือนกันนะครับเช่นนะครับมีไข้สูงมากๆนะครับเช่นมากกว่า 38.4 องศาเซลเซียสนะครับปวดเยอะนะครับผมอ่อนเพลียเยอะนะครับ marked debility เนาะกินน้ำไม่ได้นะครับเพราะถ้ากินน้ำไม่ได้ก็กินยาไม่ได้นะครับผมสงสัย urinary tract obstruction นะครับเอ๊ะเมื่อไหร่ถึงจะสงสัย urinary tract obstruction นะครับก็ดูตรงนี้นะครับนะนี่ครับก็คืออะไรครับมีการทำงานของไตลดลงจากเบสไลน์เดิมนะครับผมพูดง่ายก็คือว่า GFR ลดลงจากเดิมนะครับผมหรือมี urine output ลดลงนะครับก็พูดก็คือโทษครับพูดง่ายๆคือปัสสาวะออกน้อยนะครับโอเคเนาะขอโทษครับมาต่อนะครับอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับผมเกี่ยวกับการแอดมิดก็คือมีเรื่องที่ว่าอะไรล่ะคนไข้อาจจะ adherence to therapy ไม่ดีนะครับผมพูดง่ายก็คือมีความเสี่ยงที่จะไม่กินยาเราอะนะครับผมเช่นอะไรครับเช่นคนไข้จิตเวชนะครับผมเนาะหรือคนไข้ที่ cognitive ไม่ดีนะครับผม cognitive นี่ถ้าแปลสั้นๆก็คือจำได้เข้าใจได้แล้วก็ใช้เหตุผลได้นะครับอันนี้เอาแบบสั้นๆใช้งานได้นะครับผมแต่ความหมายของนิทีมนี่ถ้าจะเอาจริงๆนี่ลึกซึ้งกว่านี้อีกนะครับแต่นี้เอาแบบย่อๆเนาะข้องนิทีมไม่ดีก็อย่างเช่นจำไม่ได้นะครับหมอสั่งยาให้กินนะครับผมแต่จำไม่ได้ว่าต้องกินอย่างนี้ก็ adherence ไม่ดีนะครับโอเคนะครับก็มีคุยกันคุยเรื่องตัวย่อนิดหนึ่งนะครับผมก็ MDR ก็ย่อมาจาก Multi Drug Resistant นะครับเนาะอันนี้ตอนที่3ก็คุยไปบ้างแล้วนะครับคลิปตอนที่3คุยไปบ้างแล้วเนาะไม่พูดรายละเอียดนะครับ ESBL ก็คือ Extended Spectrum Beta Lactamase นะครับก็คือเป็นแบคทีเรียที่มันสร้างเอนไซม์ Beta Lactamase นะครับผมไอเอนไซม์ Beta Lactamase เนี่ยก็จะไปทำลายแอนติบอติกที่มี Beta Lactam Ring อยู่ในโครงสร้างทางเคมีนะครับผมเช่นอะไรครับเช่นเพนิซิลินเซฟาโลสปอรินอย่างเงี้ยครับไอ้พวกนี้มีเบต้าแลคแตมลิงอยู่ในโครงสร้างของมันหมดนะครับ MRSA ย่อมาจากเมทิซิลินรีสิสแตนต์สแตฟิโลคอคคัสออเรียสนะครับTMX ไอ้โทษครับ TMPSMX ก็ไทเมโทพิมนะครับซัลฟาเมทอกซาโซนะครับก็แบคทริมนะครับถ้าเรียกง่ายๆนะครับโอเคทีนี้ต่ออีกนิดนึงนะครับผมทีนี้ก็มาคุยเรื่องการให้ยาแล้วนะครับผมเนาะเดี๋ยวขอย่อนิดนึงครับโอเคนะครับเนาะการให้ยาตัวกับการให้ยาแอนติบอติกนะครับในคนไข้ complicated UTI ที่ admit นะครับก็อย่างแรกก็ต้องไดแอกก่อนนะครับเนาะไดแอกให้ถูกก่อนนะครับเรื่องไดแอกนี่พี่คุยไว้แล้วในคลิปตอนที่1นะครับขอข้ามเลยนะพอไดแอกแล้วก็ส่ง UA นะครับส่งยูรีนแกมสเตย์แล้วก็ส่งยูรีนคัลเจอร์นะครับยูรินคัลเจอร์นี่สำคัญนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ไงนะครับว่า1คนไข้เป็นเชื้อ
เป็น complicated UTI จากเชื้ออะไรกันแน่นะครับแล้วอันที่2นะครับผมก็จะได้รู้นะครับว่าดื้อยาตัวไหนนะครับไอเชื้อที่เป็นนะดื้อยาตัวไหนแล้วก็ไม่ดื้อยาตัวไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัดคลิปจบเท่านี้ก่อนเลยดีกว่านะครับเนาะจะได้ไม่ยาวเกินไปนะครับจะได้ดูกันสบายๆนะครับผมขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ